ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อู่ยายนจูนิ่งได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้าเก่าท่านหนึ่งนะครับท่านเคยเอารถมิตซูบิชิไททัน 2.5 เกียวโตนะครับ4ประตูมาติดตั้งแก๊สทางยายนจูนิ่งไปเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์การใช้งานจริงนะครับว่าเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมชื่อมานิดนะครับโลหะวณิชนะครับมาจากไหนฮะมาจากนครสวรรค์ครับสอนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรบอดนครสวรรค์ครับพี่ผู้หญิงนะฮะค่ะโสภิตโลหะวณิชค่ะครับต่อครับผมคันนี้ก่อนติดตั้งเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราที่แล้วเนี่ยนะฮะติดตั้งแล้วเนี่ยไอ้ก่อนติดตั้งเนี่ยได้กี่กิโลเดนฮะเคยทดสอบไหมครับครับก็เคยที่เช็คดูนะฮะก็ได้ประมาณ11กิโลลิตรของเดิมได้11กิโลลิตรครับผมแล้วติดตั้งแล้วล่ะฮะติดตั้งแล้วนี่ตอนทดสอบก็อยู่ที่ประมาณ40กิโลลิตรอันนี้คือตัวน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะครับแล้วก็แก๊สนะฮะแล้วก็แก๊สก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆบาทนะฮะใกล้ๆประมาณ80-90ตังค์ประมาณนั้นครับครับผมจากเดิมนะฮะวันที่ทดสอบออกไปใหญ่ยนต์จูนิ่งทดสอบได้40กิโลลิตรรวมแก๊สรวมน้ำมันแล้วประมาณบาท60นะครับรถคันนี้ใช้งานจริงไปเดือนกว่าแล้วเป็นยังไงฮะทดประหยัดอย่างนั้นไหมจริงๆครับก็เดือนกว่าแล้วก็เพิ่งเติมน้ำมันไปครั้งเดียวทั้งถังเต็มถังนะก็สบายใจไปตรงที่ว่าไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยนะแล้วก็แก๊สก็ประมาณสัก300กิโลก็เติมทีนึงโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วนี่ถ้าเราใช้งานจริงเลยคือเป็นปกติเลยเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณบาท90บาท80บาท90ประมาณนั้นอันนี้คือโดยปกติเลยใช้เหมือนเดิมเลยจากการทดสอบทางยาวได้บาท60ไปใช้ในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างได้บาท90พอใจไหมฮะตรงนั้นก็พอใจฮะพอใจมากนะเพราะว่ามันไม่ได้แค่ประหยัดอย่างเดียวมันแรงด้วยมันแรงด้วยอ๋อมันแรงกว่าเดิมเหรอฮะครับผมเอาเล่าความรู้สึกหน่อยใช้งานมันเป็นยังไงบ้างก็สมมติว่าเราขับไปเนี่ยพอรอบมันได้แล้วก็ระยะที่เราเหยียบแช่มันพอได้จังหวะมันปุ๊บเนี่ยกำลังที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันพุ่งปูดเลยล่ะนะเวลาขับจะแสงแรงกว่าเดิมเยอะเลยเห็นชัดรู้สึกอย่างเดียวแรงกว่าเดิมรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยคนนั่งก็รู้สึกได้ยังไงฮะนั่งแล้วรู้สึกยังไงครับก็คือความเร็วของเครื่องยนต์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันเหมือนแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เราจะสัมผัสได้ว่ามันเร็วขึ้นใช่แม้ว่าอย่างพี่ชายกับพ่อที่คราวที่แล้วพาไปด้วยอะไรเงี้ยเขานั่งเขารู้ว่าอ๋อเปลี่ยนแต่เขายังไม่เคยสัมผัสว่าเป็นยังไงพอเขานั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเร็วความเร็วขึ้นทั้งที่เราเหมือนไม่ได้ขับความเร็วเหมือนเราค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเหมือนรถมันแล่นเร็วขึ้นใช่ของอันนี้คือเรารู้ว่าใช่ใช่แล้วก็เขาเองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์เบาคือเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบและแอร์นี่โอ้โหถ้าเกิดว่านั่งตอนกลางคืนนี้ถ้าไม่หาผ้าห่มนี่จะสั่นมากเลยค่ะแอร์เย็นกว่าเดิมด้วยเย็นกว่าเดิมด้วยค่ะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทำไมมันเย็นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าที่สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์มันเบาลงเสียงเครื่องยนต์เบาลงนะครับถ้าทดสอบกันจริงๆแล้วนะครับตัวนี้จะทำให้เครื่องยนต์เย็นลงนิดหน่อยนะครับแล้วทำให้แอร์ทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นแอร์ที่เคยพอระดับหนึ่งของมันเดิมๆของมันก็จะเย็นกว่าเดิมนิดนึงอันนี้อาจจะไม่มีใครเคยสังเกตเท่าไหร่นานๆจะได้เคยมีคนพูดอย่างนี้สักทีนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจากยายนต์ตัวนี้ก็เคยสังเกตแล้วครับคือเราไม่มีเครื่องมือมากมายที่จะทดสอบขนาดนั้นแต่ว่าเราสังเกตได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเกือบทุกคันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมากน้อยแล้วแต่ว่าเราจะสังเกตหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับครับผมนี่เป็นเสียงหนึ่งของลูกค้าใหญ่ยนต์จูนิ่งที่กลับมาให้เราสัมภาษณ์นะครับว่าใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงอาจจะประหยัดไม่เหมือนกับตอนที่ออกไปจากอู่เราเท่าไหร่นักเพราะว่าการใช้งานจริงกับการทดสอบในภาคสนามนั้นมันต่างกันนะครับแต่ว่าลูกค้าก็บอกว่าจาก2 เกือบ3บาท2บาท80เป็นบาท90ก็โอเคแล้วนะครับก็แต่นี่เป็นเสียงของลูกค้าพูดเองนะฮะเราไม่ได้มีการเตรียมกันอย่างใดนะครับไม่มีการเตรียมนะฮะยืนยันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเทปนี้คงจบด้วยคำยืนยันจากลูกค้าใหญ่ยนต์ตูนิ่ง2ท่านนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ